กระแสเป็นไงคะรู้สึกดีใจมากค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นกระแสที่ค่อนข้างดีแล้วก็รู้สึกว่าดีใจที่คนยอมรับเราในฐานะนักแสดงมากขึ้นค่ะกับฉากเลิฟซีนเนาะจูบจริงกับเจมเป็นไงคะเชยก็นั่นก็คือผ่านทางผู้ใหญ่มาเรียบร้อยหมดแล้วค่ะตัวบทอะไรอย่างนี้หลายคนบอกหลายคนดีใจแต่ว่าทุกคนเข้าใจทุกคนรักเชยแล้วเนอะนั่นคือพายมีโอกาสแอบห่วงมากไหมแบบว่าก็เหมือนจะมีบ้างแต่ว่าก็บอกว่านั่นคือพายนะคะนั่นคือการแสดงค่ะนี่พี่เจมเป็นจุดแรกเนาะจุดแรกของเราจริงก็แม่ค่ะอ๋อคุณแม่อยู่ด้วยตลอดค่ะก็ที่บ้านรับรู้ทางบริษัทก็รับรู้แล้วก็ผ่านการสแกนกับทางญี่ปุ่นมาเรียบร้อยเพราะว่าจริงๆหรือว่ามันเป็นปมเรื่องราวหนึ่งที่ถ้ามีใครในสังคมเกิดเรื่องเหล่านี้เราก็อยากที่จะสะท้อนให้เขาเห็นว่าเขาไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวพูดคุยพี่โอ๋ไหมเขาอาจจะเจอดราม่าหนักพี่โอ๋แฮปปี้นะคะตอนที่แบบออกมาหนูก็แบบพี่โอ๋โอเคไหมแฮปปี้ก็อยากจะพัฒนาฝีมือขึ้นไปมากกว่านี้รู้สึกเริ่มติดใจแล้วสนุกสนานเกี่ยวกับการทำงานสายนี้แล้วก็อยากเป็นอะไรใหม่ๆอยากได้ลองทำอะไรใหม่ๆมากขึ้นกว่านี้ในพาร์ทของการแสดงเช่นกัน